Hi guys, welcome to Dearland. ที่อเมริกานี่ควายถูกมากเลยนะคะคือจะเป็นควายเป็นช่องควายทั้งหมดเลยKendall Jackson ก็จะเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะคะอันนี้ก็ 14.95 เหรียญนะคะ15เหรียญ plus tax ประมาณ 10% ไวที่นี่ก็อันนี้ก็ประมาณ 4-500 บาทมีทุกยี่ห้อ New Zealand Wine อันนี้ก็10เหรียญ300บาทSauvignon Blanc White Wine Red Wine ขวดสวยสวยมากมีเยอะมากมีให้เลือกเยอะมากแอลกอฮอล์วอดก้าค่ะวอดก้าอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่ซื้อได้เลยทุกที่ที่อเมริกามีแอลกอฮอล์ขายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดหน้าเด็กเนี่ยเขาก็จะตรวจบัตรนิดนึงตรวจบัตร Ask AlexaNeed help? Try asking. Oh wow. Alexa, one white pair with cheetah. Oh. While in this store, try asking me questions like these. Okay. เราไม่รู้ว่าเราจะกินวายคู่กับชีสอะไรนะคะเราถาม Alexa ได้เลย You can ask Alexa, what kind of wine go with that kind of cheese? Nice.โซนก็เป็นพวกโยเกิร์ตค่ะเนยค่ะฟูทูโกนี่ยังแบบยังไม่เต็มเลยสี่จุดเก้าห้าเด็กชิคเก้นดิสวอมจะพูดในวอร์มเลยทุกที่มีวอร์มฟรายชิคเก้น and the pizza hi that's they're waiting for pizza cool similar to other store maybe pastry and donutsCarry per item, like what we pick. For example, if we pick like one donut, like 89 cents. This one, we have one per 280. So, กินชิ้นหนึ่งก็280 calorie นะคะ280 calorie. So, pretty cool. Everything wrapped individual. Fast food. Cook นะคะ pressure cook.ต้มไข่เครื่องต้มไข่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขายด้วยนะคะมี fire tablet น้ำมะพร้าวอยู่น้ำแล้วมาเป็นเด็กมาสอนกันค่ะอันนี้เป็นรถเข็นโอ้คอมพิวเตอร์ let's get startedช็อปได้2แบบนะคะจะแบบใส่รถเข็นปกติก็ได้หรือว่าจะใส่แบบรถเข็นที่แบบใส่หินก็ได้สั่งออนไลน์แล้วก็มาคืนที่นี่ได้ Hi, we can just come here and pick up ก็ออเดอร์ออนไลน์ก็มาเอาของที่เริ่มมืดแล้วค่ะ It's getting dark we going home I'm gonna pick up my fried oyster for the snack and we're gonna cook dinner let's go home Boiling crab เป็นร้านซีฟู้ดเหมือนกุ้งถังบ้านเราอะค่ะอะไรเป็นที่ที่คนแบบว่าค่อนข้างจะแบบอยู่ในรถเยอะมากนะคะเขาก็เลยมีพวก drive through เยอะนะคะเพื่อประหยัดเวลาแบบไม่ต้องจอดรถก็คือขับรถเข้าไปทำธุระได้เลยตั้งแต่ drive through banking นะคะ drive through food restaurant drive through cleaner เว
We're in the car. We always in the car, driving all day through traffic. Here in LA, we not have much like public transportation or buses. We do, but like very rarely, and they not always go anywhere. Now, luckily, we have Uber.ตอนนี้นะคะก็มีแบบ Uber เหมือนแบบรถที่เราสามารถเรียกเหมือนรถแท็กซี่นะคะแต่เรียกผ่านแอปก็จะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนิดนึงถ้าเมื่อก่อนถ้าคนที่ไม่มีรถก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะคะอยู่ LA มันเป็นที่ที่มันกว้างอะค่ะ very spread out and people need a car it's very important in LA the lifestyle people just drive in a car all dayYou know, you cannot get away, we cannot walk it too far, and we can't get a train, so pretty much. But ถ้าเกิดเทียบกับเมืองไทยแล้วนะคะรถที่เมืองไทยติดกว่านะคะแต่ว่ารถที่เนี่ยมันไม่แพงเหมือนเมืองไทยนะคะอย่างเมืองไทยรถค่อนข้างแพงถ้าเทียบกับที่นี่เพราะว่าภาษีนำเข้ารถของเมืองไทยแพงกว่านะคะในรถเป็นที่ที่น่านอนที่สุดหลับปุยเลยค่ะHi guys, how do you have fun at Amazon Fresh Market? Amazon Fresh Market เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของ Amazon นะคะ Amazon เนี่ยจริงๆแล้วเป็นแอปพลิเคชันนะคะของคนอเมริกานะคะในการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ย Amazon ป๊อปปูล่ามากเลยนะคะคนช้อปออนไลน์ไม่ออกจากบ้านกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นช้อปพวกของใช้เสื้อผ้าต่างๆนะคะสั่ง grocery ก็คือสั่งสินค้าที่เป็นอาหารการกินจากแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะ We can also order like grocery from the Amazon not even from the app but now we also have the supermarket ก็คือร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจริงๆของ Amazon เลยนะคะเขาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ทันสมัยมากเลยนะคะ very very modern they also introduce the contactless payment we don't need to go to the line anymoreSo if we are so busy, we want it to be quick, we can just register through the app, scan from our phone to the cart, shopping, get stuff in the cart, walking out, they already pay in our app. We don't need to stand in line anymore, we don't need to talk to nobody, go straight to our car, it's pay. No receipt, everything email, electronic. Also, you know, if you forgot, you know, your card, like your credit card or your cash, but you still like to do like traditional cashier payment at the cashier, you can still just scan the barcode from your phone. And again, they're just gonna make a payment from your phone. So up to you, either way, you know, it's pretty cool. I see like they have like tablet for sale, they have book for sale, they have like, you know, supermarket food, BYO, grocery, like,Just pretty much pretty clean, very organized stuff, like so many stuff. They're very helpful. And you can just go and ask anybody. It's like, they're very helpful. I feel like they have a pretty good amount of the staff. มีคนที่ทำงานที่ Amazon เยอะเลยนะคะเรียกว่าค่อนข้างจะเยอะกว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะคือเขาพร้อมที่จะแบบช่วยเหลือเราอะค่ะเดี๋ยวก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะที่แบบไป Amazon มันก็ดูสะอาดแล้วก็เป็นอะไรที่สมัยใหม่เดี๋ยวก็ตอนแรกก็ทำไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะคะก็ต้องให้คนที่เขาทำงานที่นั่นช่วยนะคะตื่นเต้นดีค่ะเดี๋ยววันหลังจะไปช้อปอีกค่ะจะพาเพื่อนไปด้วย So let's try Amazon Fresh and let's seeHow do you like it? And if you like our video or you have any question, please comment down below. And don't forget to like and subscribe to Dear Land. Thank you so much for watching. See you again next time. Bye. ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกนะคะถ้าเกิดมีคำถามหรืออยากจะคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมนะคะรบกวนคอมเมนต์คุยกับเดียได้เลยนะคะขอบคุณนะคะที่มาดูช่องเดียขอบคุณมากๆเลยค่ะ